รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เวลาดี 9:10 น.นะครับทางททบ5กฎหมายเลข1ครับเรื่องอาชีพของช่างผมนะครับแล้วก็การเรียนรู้ที่คุณหลายๆคนจะทำให้เกิดความรักความเข้าใจและก็อยากจะเป็นช่างผมนะครับวันนี้เราอยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกรดเกล้าครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะวันนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าอาชีพช่างผมเนี่ยทำไปเรื่อยๆบางครั้งมันก็เริ่มเบื่อเขาบอกว่าเริ่มหมดไฟแล้วบางทีลูกค้าน้อยลงก็คือหมดแรงเปลี่ยนอาชีพไปเลยมีวิธีทำยังไงให้ตัวเรามันเกิดเขาเรียกว่ากระตือรือร้นหรือว่าทำให้ตัวเองมันมีชีวิตชีวาแอคทีฟขึ้นมาอีกครั้งแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกให้ว้าวเอาล่ะแรงบันดาลใจอะไรที่จะทำให้ช่างผมของเรามีไฟนะครับพักกันสักครู่แล้วพบกันช่วงหน้าครับความรู้คู่แฟชั่นความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าศูนย์รวมนักออกแบบทรงผมแฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งเทรนด์ผมสีผมในสไตล์แบบโปรเฟสชั่นแนลเกตกล้าวอินเตอร์เนชั่นแนลซาลอนโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กูรูทอล์คครับร่วมพูดคุยกันต่อกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่นะครับอาจารย์แม่ครับอยากรู้แล้วว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้ช่างผมเนี่ยยังคงมีไฟกับอาชีพนี้อย่างมั่นคงครับค่ะแรงบันดาลใจที่จะเกิดขึ้นกับเราครับในการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพูดว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยครับเรื่องของการศึกษาเราจะหยุดไม่ได้เป็นช่างผมเรียนจบแล้วก็บางคนที่น่าจะจบเลยที่เหลือก็ไปฝึกข้างนอกตัดเอาแล้วกันคือเราจะคิดตรงนั้นก็ได้คือถ้าเราจะต้องการอยู่ในสถานที่ของเราแคบๆเราก็ไปฝึกของเราเองไปเรื่อยๆตรงนั้นนะคะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะขยายกิจการออกไปใหญ่โตให้ทุกอย่างดีขึ้นการศึกษาก็คือการเรียนรู้ครับเป็นสิ่งที่ไม่รู้จบแล้วเราจะต้องไปเติมไฟให้กับตัวเองคือช่างผมนี่คือต้องเรียนไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจบหลักสูตรเลยใช่ไหมครับคือเราจบหลักสูตรเราไปทำงานเป็นแค่พื้นฐานแต่ในห้ามหยุดไฟรู้ไฟรู้คือในการแฟชั่นใหม่แฟชั่นของสีแฟชั่นของดัดแฟชั่นของซอยนวัตกรรมต่างๆถูกต้องนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดเวลาแล้วทำไมถึงเปิดการอบรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาฟรีตลอดทุกครั้งเลยครับอาจารย์คือมันเป็นการที่เราทำงานตรงนี้เราก็ต้องการให้อาชีพช่างผมเนี่ย
จริญเติบโตนะคะครับและให้ทุกคนมีไฟในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะคุยกันเราก็จะสามารถที่จะที่จุดกันได้แล้วก็เติมพลังให้ไปนะคะตรงนี้หัวใจมันก็จะสว่างอ่ะคุณโก้ครับดังนั้นก็มาเติมพลังกันนะครับสำหรับช่างผมที่คิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเป็นเวลานานแล้วเอาเติมพลังกันตรงนี้ง่ายๆว่าผมที่มีปัญหาครับมีปัญหาทุกอาทิตย์ที่เราคุยกันครับเส้นผมเล็กเส้นผมใหญ่เส้นผมแห้งกรอบหรือจะทำสีเราก็ต้องดูเส้นผมนะคะคอย่างวันนี้ที่เราจะคุยกันถึงคนที่ผมหยิกอยากโศกเนี่ยเป็นผมเส้นใหญ่ครับก็ไปยืดมาไปทำอะไรมาฟุ้งฟูตัดแค่ปากบ่าปลายผมบางแห้งกรอบก็จะดูเหนื่อยๆนิดนึงแล้วก็จะดูอาจจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยสบายหน้าจะกางออกไหมครับไหล่จะกว้างไหมครับทุกอย่างครับคุณตัดผมตรงคุณว่าสวยครับนะคะดูรูปร่างเราก่อนเราเพียวหรือเราเป็นผู้หญิงค่อนข้างจะมีเนื้อหรือโครงสร้างเราใหญ่ก็ฝากไว้ว่าแม้แต่เราจะตัดเล็มผมตรงๆก็มีความหมายสำหรับเราทุกคนครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณโก้เคยถามอาจารย์ว่าแฟชั่นอะมีอะไรไหมตอนนี้ที่แปลกออกไปที่ทำปุ๊บคนรู้เลยว่าตอนนี้นิยมแบบนี้นะคะฝรั่งทั่วโลกจะเขียนเลยว่าลงมาในตำรา back to basic ครับนะคะคือผมไม่มีอะไรมากคุณเป็นผมบ๊อบคุณเป็นผมล็อบแต่เส้นผมคุณต้องสวยคุณต้องมีสีครับเนี่ยตรงเนี้ยคุณต้องมีไฮไลท์มีอะไรแล้วแต่คุณจะใส่อันนี้ก็จะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมในวันนี้เราจะไปพบกับอาจารย์หนูครับผมไม่มีอะไรมากค่ะคตัดบ๊อบแต่อาจารย์หนูมีเทคนิคที่ทำให้บ๊อบนี้เปรี้ยวฉาดเลยค่ะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Happy New Year เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับผู้ชมทางบ้านที่สมัครเข้ามาเป็นแบบผมค่ะน้องซันนี่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะซันนี่ยินดีต้อนรับนะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตัวเองค่ะขอถามนิดนึงว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระค่ะเป็นนักแสดงละครเวทีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสั้นซะมากกว่าด้วยค่ะจากที่เล่ามาแล้วต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบแอคทีฟก็คือว่าลุคที่ออกแบบจะต้องให้เข้ากับตัวตนของเจ้าของผมว่าเป็นยังไงถูกไหมอย่างของซันนี่เนี่ยก็คืออย่างน้อยไม่มีเวลาดูแลตัวเองป่ะไม่ค่อยจะลักษณะคือไม่ได้ไปเข้าร้านเซ็ตผมหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยด้วยอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ชอบหรือเปล่าแล้วก็ไม่สะดวกชอบการเปลี่ยนแปลงชอบมากชอบเปรี้ยวชอบเก๋ชอบถ้าตึงๆเป็นไปได้คือฉันอย่าเหมือนใครนะชอบแบบนั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชอบเปลี่ยนบุคลิกไปเรื่อยๆสนุกใช่แต่วันนี้ผมดูเรียบจังเลยเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีเรียบไว้ก่อนค่ะแต่วันนี้ก็อยากเปลี่ยนอีกแต่จากสัมผัสดูแล้วอะดูจากเรียบๆแต่มันไม่ได้เรียบอะเคมีซ้ำซ้อนคือทั้งดัดทั้งยืดทั้งฟอกแล้วก็กบเข้มกบดำสนมาก วันนี้เราจะแก้ไขกันนะ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดูทรงผมดูมีอะไรไปมากกว่านี้ ดัดมะน่าสนใจมากเลยค่ะคือบางครั้งผู้หญิงเวลาผมมันพองขึ้นมามันจะทำให้เหมือนมีพลังเพราะฉะนั้นอิทธิพลของทรงผมอำนาจของทรงผมมาแรงมากไปสระผมกันดีกว่าอยากทำแล้วได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะซันนี่ก็มาวิเคราะห์เส้นผมกันก่อนที่จะดัดสิ่งสำคัญที่เห็นชัดเจนอยากโศกโคนผมอยากโศกเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าเราจะเลือกดัดผมให้ลักษณะแบบไหนจะเป็นสปาเพิ่มแอร์เวฟมันมีหลายอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นผมอยากโศก
อย่างเดียวเลยคือดัดสปาเพิร์มนะคะเป็นการดัดพร้อมทรีทเมนต์ในตัวแล้วก็จะทำให้คนผมที่มันหยิกหยักโศกคลายตัวขอตัดผมก่อนนะให้ทรงผมเนี่ยทำยังไงให้เราดูแบบเพรียวแล้วก็มีเอกลักษณ์เราก็ตัดผมกันเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างตรงนี้ตรงใหม่สบายหัวค่ะชอบน่ารักเลยนะคะหลังจากที่เราตัดกันเสร็จแล้วยังไม่ดัดนะคะขอปรับสีก่อนให้มันกลมกลืนกันก่อนแล้วถึงจะดัดค่ะทำสีพื้นให้ดูเบาก่อนนะคะด้วยการเลือกใช้เป็นสี Luxury by Skin Bright นะคะเพื่อปรับสุขภาพของเส้นผมแล้วก็ทำสีผมนั้นให้อ่อนโยนขึ้นนะคะมีส่วนผสมของกล้วยไม้ชาขาวแล้วก็วิตามินอีวิตามินซีผมของซันนี่ที่แบบดูแห้งแล้งอ่ะเสียๆอยู่หัวมันก็จะฟื้นเลยฟื้นเลยนะคะความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์ที่นี่สั้นต่อให้ยาวบางต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วยโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมเป็นช่างผมอยู่แล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่ายังขาดทักษะอยู่ก็เลยขึ้นมาเรียนที่แกลเลอรี่คอร์สเทคนิคของอาจารย์ก็สามารถสอนแล้วก็ตอบโจทย์ผมได้มาเรียนแกลเลอรี่คอร์สเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เป็นช่างผมมืออาชีพต่อไปค่ะหลักสูตรแกลเลอรี่คอร์สเสริมทักษะช่างผมมืออาชีพแบบตัวต่อตัว02-513-9749-52ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Morganic Argan Oilแฮปปี้นิวยูช่วงแรกครับคุณซันนี่ของเรานะครับก็ทำการซอยผมแล้วก็ทำสีผมนะครับซึ่งเป็นเบสิกอยู่แล้วที่เวลาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าดูแลตัวเองประจำ2เดือน3เดือนนะครับมาตัดทีแล้วก็ทำสีที่เหมาะกับตัวคุณเองก็จะเห็นได้ว่าแค่ตัดชีวิตก็เปลี่ยนตัดเป็นบ๊อบนะคะครับก็ดูแปลกละจากบ๊อบเนี่ยเขาดัดเป็นสปาเพิร์มแล้วเขาดัดโคนเขาไม่ดัดปลายเขาให้ปลายคุณชี้คุณชี้มาใช่ไหมคุณชี้กลับแต่ชี้อย่างมีแนวโอ้อยากเห็นแล้วแล้วมีสีแล้วสวยอีกต่างหากถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าว่าดัดแบบไหนนะครับอ้าวเราได้ปรับสีผมกันมาให้กลมกลืนกันเรียบร้อยแล้วนะคะสีดูนุ่มนวลมากแล้วผมก็ดูมีสุขภาพมากนะคะใช่ค่ะดูรู้สึกไหมดูไม่เสียค่ะค่ะไม่เสียแล้วฟื้นฟูด้วยทำสีแล้วมันฟื้นฟูด้วยเอาล่ะหลังจากนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะเริ่มทำสปาเพิร์มกันเป็นการดัดผมที่มีทรีทเมนต์ในตัวนะคะเราก็จะใช้เป็นอับดูโลชั่นที่จะทำสปาในครั้งนี้นะคะจะเห็นว่าพี่เตรียมไว้ทั้งหมด2ถ้วยคือเนื่องจากว่าผมของซันนี่เนี่ยมี2ชนิดก็คือว่าโคนเนี่ยเรียกว่าเป็นบริสุทธิ์อ่ะนะคะเพราะว่าแค่ทำสีครั้งเดียวแต่ตรงปลายเป็นแบบซ้ำซ้อนมากเพราะฉะนั้นการเลือกใช้โลชั่นจะต่างกันการเล่นสีผมก็เริ่มเข้ามาอยู่ในตอนนี้อีกเพราะว่าพี่จะดิปปลายสีดิปไดที่ปลายสีผมให้กับซันนี่ด้วยจึงใส่เป็นหยดทิปค่ะโทนร้อนเล็กน้อยนะคะที่บอกว่าก็คือดัดไปด้วยแล้วก็ได้สีได้สีไปด้วยค่ะนี่เลยค่ะเสร็จขั้นตอนของการเบรกบอลพร้อมกับการทำสีเป็นในตัวแล้วเห็นไหมคะผมเงาแล้วก็แบบยิ่งเป็นสปริงมากขึ้นกว่าเดิมสีสวยด้วยไล่โทนเห็นไหมคะใช่สวยมากค่ะค่ะคลีนวันเลย
ได้สีได้รอนได้ทรีทเมนต์วันนี้คุ้มไหมคะคุ้มมากเอาละเริ่มม้วนผมกันแล้วนะคะเราก็ล้างผมมาเรียบร้อยแล้วรอลุ้นใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงลุคใหม่ของเราเอาเป็นว่าสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่บ้านใช้กำกำขยำๆซับพอนะคะหลังจากนั้นแล้ววิธีการดูแลที่บ้านคือใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระแค่นี้ค่ะให้ทั่วมาที่เส้นผมนุ่มมากเลยผมอะกำกำขยำขยำดีเลยค่ะให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมแล้วก็ใส่เป็น curl control นะคะบำรุงอีกอะค่ะแต่ให้อยู่ตัวแบบนุ่มๆนะคะให้ทั่วแล้วก็เป่าแห้งได้เลยเป็นยังไงล่ะโอ้โหเปรี้ยวเลยดีไหมตุ้มเลยนะคะตุ้มมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นอาหารผิวผมเนี่ยขยำตอนแห้งทุกวันนะคะค่ะโอ้ใช้นิดเดียวเองนิดเดียวค่ะนิดเดียวแล้วก็ขยำจัดส่งได้เลยตอนนี้ซันนี่ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วค่ะผมจะเกรมากเลยนะคะสีผมร้อนผมนะคะแฮปปี้นิวอยู่เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ค่ะสำหรับการแสดงการได้เปลี่ยนแปลงบุคลิกนี่มันเป็นเรื่องที่สนุกมากทรงเนี้ยเราไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะเออมันได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนดีนะแล้วมันก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเราก็ไม่กลัวที่จะได้รับบทบาทใหม่ที่จะเหมาะกับผมทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หนูมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะHappy New Youครับคุณซันนี่ได้ทำการใส่สีผมแล้วก็มีช่วงปลายทำเป็นดิปดายด้วยนะครับเวลาเราใส่สีสันลงไปเนี่ยมันทำให้เราดูอ่อนเยาว์ลงดูเซเลบมากๆคือน้องหนูเนี่ยเขาทำของให้คุณซันนี่เนี่ยครับเขาใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับคือดัดสปาเพิ่มนะคะสปาเพิ่มเนี่ยเขาจะทำดิปดายได้เลยครับเพราะว่าปลายผมของคุณซันนี่แห้งอยู่ดังนั้นก็ยินดีกับคุณซันนี่ด้วยที่ได้รูปโฉมใหม่ที่ดูใช้ไล่กว่าเดิมนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอละอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเกรดเกล้าจะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับอ๋อโรงเรียนเกรดเกล้าของเรานะคะอยู่พหลโยธิน 30/1 นะคะโทรศัพท์025139749-52 ค่ะครับและที่บริษัทครับที่บริษัทนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยนะคะ02-939-6117-8และ02-939-6463-5ค่ะครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 30/1 เยื้องๆกับเมเจอร์รัชโยธินประกอบไปด้วย3อาคารด้วยกันนะครับอาคารด้านในนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยทีมอาจารย์แล้วก็ทีมช่างมืออาชีพครับ
ส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นบริษัทครับดูแลโดยอาจารย์แม่แล้วก็ทีมเทคนิคเชียนให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับช่างผมทั่วประเทศเลยส่วนตึกหน้าสุดนะครับตึกอาจารย์หนูนะครับดูแลโดยอาจารย์หนูเองแล้วก็ทีมช่างมืออาชีพเช่นเดียวกันเบอร์ตึกหน้าครับ025137711025137719และ025131719ครับทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับสามารถติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นการอบรมฟรีมาเป็นแบบผมฟรีหรือว่าจะมาใช้บริการส่วนใครที่อยากจะดูรายการนะครับของเราย้อนหลังหรือร่วมพูดคุยกับเราแล้วล่ะก็ทางช่องทางโซเชียลครับง่ายๆเลยไปที่ YouTube นะครับเสิร์ชพิมพ์ภาษาไทยนะครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้ารวมถึง Facebook นะครับก็เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมก็เสิร์ชพิมพ์ภาษาไทยว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้านะครับอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยก็พร้อมตอบคำถามทุกๆคำถามด้วยตัวท่านเองครับและใครนะครับที่สนใจบอกว่าเอ๊ะอยากจะใช้บริการนะครับของทางลูกศิษย์ลูกหาของเกรดเกล้าบ้างจะมีสติ๊กเกอร์สีทองนะครับเขียนว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าเนี่ยติดอยู่ตรงหน้าประตูเป็นโลโก้เลยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นะครับที่ทางเกรดเกล้าแนะนำให้เลือกใช้นั่นก็คือพาริมานะครับลักชัวรี่หรือว่าอิมเมจนะครับแต่วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลาดี 9:10 น.ทางททบ5กฎหมายเลข1วันนี้ผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวปากต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วยโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมหน่อยต่อผมมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเพราะหน่อยต่อด้วยโมโนไฟเบอร์ค่ะโมโนไฟเบอร์เนี่ยนะคะเลือกได้ทั้งทรงผมลอนผมสีผมแม้แต่ขนาดเส้นผมก็เลือกได้ค่ะหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมจุดเริ่มต้นความสำเร็จในอาชีพเสริมสวยควบคุมการเรียนการสอนโดยอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์02-513-9749-52